สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูในทุกๆคนนะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กๆเอ๊ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นวันอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะก็เป็นวันอังคารนะคะที่15เดือนกุมภาพันธ์2565นะคะเอ๊ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยอย่าลืมนะคะติดตามงานทำงานต่างๆของตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะและสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆรอติดตามชมกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเด็กๆสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องป้ายจราจรที่คุณต้องรู้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าป้ายจราจรอะไรบ้างที่เด็กๆควรจะต้องรู้นะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่จะเป็นป้ายจราจรนะคะและป้ายสัญลักษณ์ต่างๆที่เด็กๆจะพบเห็นได้บ่อยนะคะและควรจะต้องรู้ว่าคือป้ายอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ป้ายสัญลักษณ์แรกกันเลยค่ะค่ะเด็กๆสำหรับป้ายนี้นะคะก็คือป้ายห้ามกลับรถนั่นเองนะคะต่อมาค่ะสำหรับป้ายนี้นะคะคือป้ายห้ามจอดรถนะคะเด็กๆค่ะป้ายสัญลักษณ์ต่อมานะคะเด็กๆก็คือป้ายห้ามใช้เสียงนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆเจอป้ายเหล่านี้ที่ใดนั่นแสดงว่าบริเวณหรือสถานที่แห่งนั้นนะคะก็คือห้ามใช้เสียงนะคะค่ะเด็กๆป้ายสัญลักษณ์ต่อมานะคะก็คือป้ายบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายนะคะก็คือให้เลี้ยวซ้ายไปทางเดียวนะคะค่ะเด็กๆมีป้ายสัญลักษณ์ที่ให้เลี้ยวไปทางซ้ายทางเดียวแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องมีป้ายสัญลักษณ์ที่ให้เลี้ยวขวาด้วยนะคะสำหรับป้ายสัญลักษณ์นี้ก็คือให้เลี้ยวขวานะคะก็จะเป็นลักษณะลูกศรสีดำใช่ไหมคะไปทางตรงแล้วก็เลี้ยวไปทางขวานั่นเองนะคะค่ะเด็กๆและป้ายสัญลักษณ์ต่อมานะคะลักษณะก็คือเป็นลูกศรสีดำใช่ไหมคะและหมุนเป็นวงกลมอย่างนี้ใช่ไหมคะป้ายนี้ก็คือเป็นป้ายสัญลักษณ์ของวงเวียนนั่นเองนะคะค่ะป้ายสัญลักษณ์ต่อมานะคะเป็นลูกศรลักษณะชี้ตรงไปข้างหน้าใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าป้ายนี้นะคะก็คือบ่งบอกว่าให้ตรงไปนั่นเองนะคะตามสัญลักษณ์เลยค่ะเด็กๆป้ายสัญลักษณ์ต่อมานะคะก็คือเป็นป้ายสีเหลืองนะคะแล้วก็มีเป็นลักษณะรูปคนใช่ไหมคะกำลังเดินนะคะป้ายนี้ก็คือป้ายสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าระวังคนข้ามถนนนะคะซึ่งป้ายเหล่านี้นะคะเราจะเห็นอยู่ตามบริเวณข้างถนนหรือริมถนนนั่นเองนะคะที่เป็นบริเวณที่มีคนจะเดินข้ามถนนหรือว่าเดินไปเดินมานั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นป้ายที่อยู่ในเขตชุมชนก็ได้นะคะที่จะบ่งบอกให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะได้รู้ว่าเมื่อขับมาบริเวณแถวนี้จะต้องระวังอาจจะมีคนข้ามถนนนั่นเองนะคะหรืออาจจะติดอยู่ตรงบริเวณทางม้าลายก็ได้นะคะเพื่อบ่งบอกนะคะให้กับคนที่กำลังขับรถมาทางนั้นนะคะได้เห็นและได้ระวังมากขึ้นนะคะค่ะส่วนป้ายสัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆเป็นลักษณะลูกศรที่ทำไมคะตรงไปแล้วก็มีการทำไมคะโค้งกลับใช่ไหมคะสำหรับป้ายนี้นะคะก็คือป้ายที่บ่งบอกว่านี่คือจุดกลับรถนะคะคือบอกว่าอยู่ทางข้างหน้าจากมีอะไรคะจุดกลับรถนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆและป้ายสัญลักษณ์ต่อมานะคะครูหนิงเชื่อว่าถ้าเด็กเห็นจะต้องบอกได้แน่นอนว่าอันนี้คือป้ายอะไรป้ายอะไรคะถูกต้องค่ะป้ายนี้นะคะบ่งบอกว่าคือสัญญาณจราจรนั่นเองนะคะเป็นป้ายที่บอกว่าเป็นสัญญาณจราจรสัญญาณจราจรของเรามีกี่สีคะมี3สีนั่นเองใช่ไหมคะคือไฟจราจรมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะ
ค่ะเด็กๆและป้ายต่อมานะคะก็ยังคงเป็นลักษณะของป้ายสีเหลืองนะคะและข้างในเป็นลักษณะของรูปเหมือนเป็นผู้ใหญ่กับเด็กใช่ไหมคะกำลังเดินอยู่นะคะอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อแล้วก็อาจจะเป็นนักเรียนหรือเป็นเด็กก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งป้ายนี้นะคะหมายถึงว่าเป็นป้ายที่บ่งบอกว่าเขตโรงเรียนนะคะคือป้ายเหล่านี้นะคะจะติดอยู่ในบริเวณที่มีโรงเรียนนั่นเองนะคะคือบริเวณแถวไหนนะคะที่มีโรงเรียนก็จะมีป้ายนี้นะคะติดอยู่เพื่อบ่งบอกนะคะให้รู้ว่าบริเวณนี้เป็นเขตโรงเรียนฉะนั้นแล้วคนที่กำลังขับรถหรือใช้รถใช้ถนนอยู่จะต้องทำไมคะระมัดระวังนะคะเพราะว่าก็จะมีทำไมคะมีเด็กนักเรียนนะคะอาจจะเดินข้ามถนนหรือเดินอยู่บริเวณริมถนนที่เป็นอาจจะเป็นทางเข้าโรงเรียนก็ได้นะคะค่ะเด็กๆและป้ายสัญลักษณ์สุดท้ายนะคะก็คือป้ายที่บ่งบอกว่าคือโรงพยาบาลนั่นเองนะคะอาจจะบ่งบอกว่าในทางข้างหน้าหรือณสถานที่ตรงนั้นนะคะมีโรงพยาบาลนั่นเองหรือสถานที่ตรงนั้นคือโรงพยาบาลนะคะสัญลักษณ์หลักๆของโรงพยาบาลเลยก็คือเครื่องหมายบวกสีแดงนั่นเองนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวันนี้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์และป้ายจราจรที่เด็กควรจะต้องรู้นะคะเด็กๆเมื่อไปเห็นป้ายเหล่านี้ที่ไหนสามารถบอกได้ไหมคะว่าคือป้ายอะไรเด็กๆต้องบอกได้นะคะและต้องรู้จักนะคะค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดของเรากันนะคะวันนี้จะไม่มีใบงานนะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดนะคะในเล่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กประถมวัยนะคะวันนี้เราจะทำ2หน้านะคะเด็กๆคือหน้าที่24และ25นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้า24ก่อนนะคะเด็กๆให้เด็กเปิดมาเลยนะคะหน้าที่24มีเลข2กับเลข4นั่นเองนะคะและใครที่เปิดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าในหน้านี้ให้เด็กๆทำอะไรนะคะและเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยเนาะสำหรับหน้านี้นะคะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเดินทางปลอดภัยนั่นเองนะคะเรามาดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเดินทางได้อย่างปลอดภัยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆคืออะไรเอ่ยดูสิอันนี้จากรูปคืออะไรคะคือเข็มขัดนิรภัยนั่นเองนะคะหรือเบลต์เวลาที่เด็กนั่งรถยนต์นะคะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวหรือไปไหนก็ตามไม่ว่าจะไปที่ใกล้ๆหรือว่าเดินทางไกลก็ตามนะคะแต่ทุกครั้งที่เด็กๆนะคะเดินทางด้วยรถยนต์เมื่อขึ้นรถแล้วเด็กๆจะต้องทำไมคะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะคะและอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่าคุณพ่อขาคุณแม่ขาอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะอุปกรณ์ต่อไปถ้าเด็กไม่ได้เดินทางด้วยรถยนต์แต่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะเด็กๆก็ควรที่จะสวมใส่อะไรคะสวมใส่หมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยนั่นเองนะคะเวลาที่เด็กมาโรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนนะคะก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกมาด้วยนะคะไม่ว่าจะมาในระยะทางที่ใกล้หรือว่าไกลก็ตามนะคะเช่นเดียวกันกับการนั่งรถยนต์เลยนะคะเด็กควรที่จะสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเด็กๆต่อไปถ้าหากว่าเด็กๆอาจจะไปเที่ยวก็ได้นะคะก็คือการไปนั่งเรือนั่นเองนะคะจะโดยสารโดยเรือหรือนั่งเรือไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะนะคะเด็กๆก็ควรที่จะใส่อะไรเอ่ยควรที่จะสวมใส่เสื้อชูชีพนะคะที่ทางเรือเขามีจัดเตรียมไว้ให้นะคะทีนี้สำหรับแบบฝึกหัดหน้านี้เด็กได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเดินทางปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์นะคะรถจักรยานยนต์หรือว่าเรือนะคะควรที่จะสวมใส่อุปกรณ์ใดบ้างนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำให้เด็กนะคะเขียนชื่ออุปกรณ์นะคะในช่องกรอบสี่เหลี่ยมให้ตรงกับภาพยานพาหนะนั้นๆ นะคะภาพนี้คือการเดินทางด้วยอะไรคะ
รถยนต์ใช่ไหมคะเดินทางด้วยรถยนต์คุณเองบอกแล้วเมื่อขึ้นรถทุกครั้งเราจะต้องทำไมคะคาดเข็มขัดนิรภัยนั่นเองนะคะเด็กก็เขียนคำว่าเข็มขัดนิรภัยนะคะในช่องกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่อยู่ใต้รูปรถนะคะต่อไปถ้าเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์จะต้องสวมใส่อะไรคะหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยนั่นเองนะคะไอเด็กเลือกเขียนคำใดคำหนึ่งก็ได้นะคะจะเขียนคำว่าหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกก็ได้นะคะและสุดท้ายคือการเดินทางโดยทางเรือนั่นเองนะคะโดยใช้เรือเป็นยานพาหนะจะต้องสวมใส่อะไรคะเสื้อชูชีพถูกต้องค่ะเด็กๆก็เขียนเติมลงไปเลยนะคะถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่25ต่อนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสำหรับหน้าที่25นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์รอบตัวนั่นเองในตอนต้นเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่เด็กควรรู้จักนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะจะทำอยู่2ตอนหรือ2อย่างนั่นเองนะคะดูในด้านบนก่อนนะคะด้านบนเขาให้เด็กนะคะเขียนวงกลมล้อมรอบภาพป้ายสัญลักษณ์นะคะและลากเส้นโยงภาพกับชื่อให้สัมพันธ์กันให้เด็กดูในรูปภาพที่เขาให้มาก่อนนะคะมีป้ายสัญลักษณ์อะไรบ้างเอ่ยหาเจอไหมคะป้ายแรกเลยนี่เลยนะคะป้ายสีเหลืองและมีภาพลักษณะเหมือนเป็นผู้ใหญ่กับเด็กใช่ไหมคะกำลังเดินหรือเป็นคุณแม่กับเด็กกำลังเดินหรือกับลูกนั่นเองใช่ไหมคะป้ายนี้คือป้ายอะไรคะป้ายสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นเขตโรงเรียนนั่นเองนะคะป้ายสัญลักษณ์ต่อไปค่ะนี่ง่ายคือป้ายที่ทำไมคะให้เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็มีป้ายนี้มีเลี้ยวซ้ายแล้วก็ต้องมีเลี้ยวอะไรคะเลี้ยวขวานะคะและอีกหนึ่งป้ายนะคะคือสัญลักษณ์บวกสีแดงคือป้ายอะไรคะโรงพยาบาลนั่นเองนะคะเด็กก็วงกลมเลยนะคะคุณเอกวงกลมให้ดูแล้วนะเด็กก็วงกลมตามเลยค่ะและเมื่อเดี๋ยววงกลมเสร็จแล้วให้โยงเส้นนะคะจับคู่ระหว่างภาพป้ายสัญลักษณ์กับชื่อป้ายสัญลักษณ์นั่นเองนะคะป้ายสีเหลืองป้ายแรกที่เราวงคือป้ายอะไรนะคะป้ายเขตโรงเรียนนะคะเอ๊ะคำไหนคือคำว่าเขตโรงเรียนคะอันนี้คือป้ายเลี้ยวซ้ายป้ายโรงพยาบาลป้ายเขตโรงเรียนและป้ายเลี้ยวขวาฉะนั้นแล้วป้ายเขตโรงเรียนก็คือต้องโยงมาตรงไหนคะมาคำที่3นั่นเองนะคะเอาไปป้ายเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ด้านบนซ้ายมือใช่ไหมคะเด็กก็โยงเลยนะคะต่อไปป้ายเลี้ยวขวาอยู่ตรงไหนคะด้านล่างขวามือนะคะและป้ายโรงพยาบาลก็อยู่ด้านบนขวามือนั่นเองเด็กโยงเลยนะคะเมื่อเด็กทำเสร็จแล้วให้มาดูที่ด้านล่างนะคะที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมว่างๆเลยนะคะเขาให้เด็กๆนะคะไปลองสืบค้นหาเพิ่มเติมหรืออาจจะเป็นป้ายสัญลักษณ์ที่เด็กรู้จักอยู่แล้วก็ได้นะคะให้นำมาวาดลงนะคะ1ป้ายนะคะลงในช่องกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะที่นอกเหนือจากป้ายโรงเรียนป้ายเลี้ยวซ้ายป้ายเลี้ยวขวาและป้ายโรงพยาบาลนะคะนอกเหนือจากนั้นเด็กอาจจะย้อนไปดูต้นคลิปก็ได้มีป้ายอะไรอีกนะคะเด็กๆก็นำมาวาด1ป้ายและทำไมคะให้เขียนชื่อป้ายสัญลักษณ์นั้นลงไปใต้ภาพด้วยนะคะเด็กๆเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็ลงมือทำต่อได้เลยค่ะค่ะเด็กๆและสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ต่างๆใช่ไหมคะรวมทั้งป้ายจราจรด้วยนะคะก็คุณเองก็สำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยด้วยนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ